สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญโฮลี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญโฮลี่สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์โอวิษณุค่ะครับพบกับเราทั้งสองคนนะครับในคลิปกันทำนายดวงคนที่เกิดวันจันทร์ในภาพรวมของปี2567นะครับรวมถึงนะครับเคล็ดลับในการที่จะเสริมการเงินและโชคลาภนะครับก็เริ่มต้นเราจะมาดูนะครับภาพรวมนะครับของคนเกิดวันจันทร์ว่าจะมีภาพรวมอย่างไรบ้างในดวงชะตาในปี2567จากท่านอาจารย์โอวิษณุได้เลยครับค่ะคนวันจันทร์นะคะมีบุคลิกที่น่าคบหาค่ะแต่ชอบสร้างกำแพงให้ตัวเองนะคะแสดงเหมือนเป็นคนหญิงนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นคนง่ายๆนะคะเวลารักใครก็ทุ่มเทแล้วก็ไม่เป็นคนไม่ทิ้งเพื่อนค่ะมีความเป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวและแปรปรวนไปพร้อมๆกันนะคะชอบงานศิลปะฮะวันมงคลของคนวันจันทร์นะคะคือวันพุธฮะสีมงคลคือสีขาวสีครีมนะคะสีเขียวเสริมอำนาจวาสนาสีม่วงสีฟ้าคือส่งเสริมความสำเร็จและก็คนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะยกเว้นสีแดงค่ะไม่เหมาะต่อท่านนะคะเลขมงคลคือ2 4 5ค่ะคนวันจันทร์ควรสวมเครื่องประดับเป็นแหวนนะคะที่นิ้วชี้ขวาเพื่อเสริมความมีโชคลาภนะคะแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาค่ะภาพรวมของคนวันจันทร์ในปี2567นะคะเรียกว่าเป็นปีที่ท่านจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จากความดีงามความอดทนของท่านที่ผ่านมานะคะคุณจะสามารถจูนขึ้นปรับพลังให้ชีวิตเนี่ยเกิดความสมดุลมากขึ้นกว่าปีก่อนค่ะสมองจะปลอดโปร่งความเครียดจะเบาบางลงนะคะการงานเก่าๆจะทำให้คุณได้หยิบจับสร้างงานเป็นรายรับที่มั่นคงได้หรือแม้แต่มิตรสหายเก่าๆสังคมเก่าๆจะยังประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะเป็นช่วงที่คุณจะประสบความสำเร็จในความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของคุณค่ะความรักก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นมีความสุขในครอบครัวมากขึ้นค่ะสุขภาพให้ระวังเรื่องความใจร้อนความประมาทนะคะหรือการหักโหมการทำงานที่มากเกินไปจะทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมค่ะครับภาพรวมของคนวันจันทร์ถือว่าดีทีเดียวเลยนะครับทีนี้ถ้าท่านนะครับติดขัดการเงินหรือโชคลาภผมมีเคล็ดลับมาเสริมให้นะครับเคล็ดลับเสริมโชคลาภ5ข้อนะครับให้ท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับใส่เสื้อสีมงคลนะครับไปเสี่ยงโชคนะครับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับสีที่ถูกโฉลกนะครับได้แก่สีขาวสีครีมนะครับสีม่วงสีเขียวนะครับสีต้องห้ามนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับ2ให้คนวันจันทร์นะครับไปใส่บาตรในวันเกิดของท่านคือวันจันทร์หรือวันที่1นะครับหรือวันที่16วันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับใส่ข้าวสวยนะครับต้มจืดวุ้นเส้นข้าวต้มมัดนะครับแก้วมังกรแล้วก็พวงมาลัย1พวงนะครับวิธีการไปเสี่ยงโชคให้มีโชคนะครับก็ไปซื้อลอตเตอรี่จากเลขในธนบัตรหรือในแบงค์ในกระเป๋าของคุณนะครับดูใบละ20หรือใบละ50นะครับว่าเลขท้าย2ตัว3ตัวให้เลขอะไรก็ไปเสี่ยงลอตเตอรี่เลขนั้นนะครับข้อที่4นะครับให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่ที่หน้าธนาคารนะครับสามารถเลือกธนาคารได้คือธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพนะครับหรือนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับเวลาที่มงคลนะครับเวลามงคลที่ท่านควรจะไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือ6นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีเลขเด่นของคนวันจันทร์นะครับเลข2เลข4เลข5นะครับ24 25แล้วก็45นะครับครบแล้วนะครับเคล็ดลับ5ข้อในการเสริมโชคลาภ มาต่อด้วยอีก5ข้อนะครับเคล็ดลับในการเสริมเรื่องของการเงินถ้ามีหนี้สินติดขัดเรื่องของการเงินที่ไม่พอนะครับรายรับไม่พอรายจ่ายก็ทำ5เคล็ดลับดังต่อไปนี้นะครับ1นะครับให้ท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับล้างห้องน้ำในบ้านของท่านนะครับมีกี่ห้องก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หาเวลาหาโอกาสไปล้างห้องน้ำนะครับที่วัดที่นะครับท่านสะดวกไปจะเป็นวัดใกล้บ้านหรือวัดที่ท่านไปทำบุญเป็นประจำก็ได้ข้อที่2นะครับให้ท่านเช็ดประตูกระจกนะครับที่บ้านนะครับถ้าท่านอยู่คอนโดพาร์ทเมนต์ไม่มีประตูกระจกประตูเป็นไม้ก็นะครับเช่ากระจกพระราหู8เหลี่ยมไปติดที่นะครับหน้าประตูของท่านเพื่อเสริมโชคนะครับแล้วก็เรียกการเงินกันนะครับข้อที่3นะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ให้ท่านตัดเล็บนะครับตัดผมนะครับแล้วก็นำไปทิ้งในถังขยะนะครับแล้วก็ให้ท่านบริจาคเสื้อผ้าเก่าๆให้กับนะครับสถานที่เขารับบริจาคนะครับเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยได้นะครับหลุดไปจากนะครับตัวของท่านแล้วก็มีสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาข้อที่4นะครับให้ท่านไปถวายสังฆทานนะครับพร้อมด้วยเทียนขาวหรือเทียนสีเหลืองก็ได้นะครับตามจำนวนอายุนะครับอย่างถ้าท่านเกิดอายุ50เนี่ยนะครับก็ให้ท่านถวายเทียน50แท่งบวก1แท่งนะครับเป็น51แท่งนะครับอย่าลืมนะครับอายุบวก1นะครับไปถวายเทียนพร้อมสังฆทานที่วัดนะครับแล้วก็ให้ท่านหาโอกาสนะครับถ้าได้เห็นประกาศหรือที่วัดไหนมีการบวชพระเนี่ยก็ท่านก็โอนปัจจัยไปร่วมทำบุญให้กับพระใหม่นะครับเราจะได้นะครับได้บุญใหญ่กันนะครับข้อที่5สำหรับคนวันจันทร์นะครับคนวันจันทร์นะครับให้หาโอกาสนะครับผมเนี่ยประจำเลยไปเดินตามห้างจะเจอนะครับหน่วยงานมูลนิธิเขาจะมารับบริจาคในการที่จะซื้ออาหารให้กับสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวตามกำลังของเรานะครับกี่ร้อยก็ได้นะครับซื้ออาหารให้กับสัตว์นะครับที่เดือดร้อนหรือต้องการอาหารนะครับหรือนะครับให้ท่านนะครับไหว้ขอพรพระจันทร์นะครับซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนะครับวันขอเงินพระจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่13พฤศจิกายน66แล้วก็13ธันวาคม66ส่วนในเดือนมกราคมนะครับจะเป็นวันที่11มกราคม67ท่านเลือกวันใดวันหนึ่งนะครับท่านดูคลิปเมื่อไหร่ถ้าเกิดอยู่ใกล้วันไหนท่านสะดวกก็ให้ไหว้วิธีการไหว้ตั้งโต๊ะนะครับกลางแจ้งในบ้านนะครับใช้นะครับพวงมาลัยสีเหลืองนะครับเช่นดอกดาวเรืองทั้งหมดตามกำลังวันเกิดของคนวันจันทร์คือ15พวงนะครับธูป15ดอกนะครับถ้าท่านนะครับมีงบก็ซื้อสาลี่ก็ได้นะครับ15ผลหรือเป็นมะม่วงสุกสีเหลืองนะครับตามสีของดวงจันทร์นะครับสีของคนเกิดวันจันทร์นะครับเหลืองนวลๆนะครับ15ผลด้วยกันแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อเอ่ยนามขอให้แสงจันทร์เพิ่มพลังให้กับดวงชะตาของท่านสิ่งที่ติดขัดหรือสิ่งที่ท่านต้องการนะครับท่านก็ขอพรให้ท่านได้สมความปรารถนาครบแล้วนะครับเคล็ดลับของคนที่เกิดวันจันทร์ในการเสริมนะครับเพิ่มการเงินลองทำดูนะครับเงินที่เข้ามือขวาออกมือซ้ายเงินที่ออกไปตลอดเลยนะครับรายรับไม่พอรายจ่ายเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามานะครับแบบคาดไม่ถึงมีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามานะครับสู่กระเป๋าสตางค์ท่านนะครับแล้วก็ท่านจะมีทั้งการเงินและโชคลาภก้อนใหม่เข้ามานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับที่เกิดวันจันทร์นะครับขอให้ท่านมีสติปัญญาขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ท่านมีการเงินโชคลาภที่ดีนะครับในส่วนของการดูดวงนะครับในเชิงหลักโหราศาสตร์ไทยโดยเช็คจากนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อตรวจดาวกำเนิดนะครับประจำดวงชะตาของท่านดาวแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มดาวศุกร์เคราะห์นะครับดาวฝ่ายดีก็จะมีดาวพฤหัสบดีเป็นประธานแล้วก็กลุ่มดาวบาปเคราะห์นะครับกลุ่มดาวฝ่ายเสียเกี่ยวกับวิบากกรรมปัญหาต่างๆก็จะมีดาวเสาร์เป็นประธานนะครับฉะนั้นในดวงกำเนิดของดวงชะตาของแต่ละท่านถ้ามีดาวเสียเกือบทุกดวงแต่ถ้ามีดาวดีคือดาวพฤหัสบดีเพียงดวงเดียวเนี่ยก็จะช่วยประคับประคองดวงชะตาของท่านให้ผ่านวิกฤตไปได้นะครับผมกับอาจารย์โอวิษณุรับดูดวง ทำนายดวงชะตาของท่านด้วยนะครับอาจารย์โอครับรายละเอียดการดูดวงของเรามีอย่างไรบ้างครับค่ะอาจารย์ชาญโฮลี่นะคะดูดวงตามจักรราศีค่ะการเงินการงานความรักและสุขภาพนะคะภาพรวมของดวงชะตานะคะโดดเด่นเรื่องอะไรเรื่องที่ต้องระวังเรื่องอะไรนะคะและมีทริคเสริมดวงชะตาให้ท่านทั้ง12เดือนค่ะส่วนดิฉันอาจารย์โอดูหลักตามทักษะนะคะและไพ่ทาโร่นะคะวิเคราะห์ชื่อนามสกุลของท่านเบอร์โทรศัพท์ของท่านค่ะว่าเหมาะสมต่อท่านอย่างไรนะคะควรบูชาพระประจำเกิดอะไรนะคะวันมงคลวันที่ไม่ควรทำการมงคลสีมงคลและสีอัปมงคลนะคะรวมทั้งเลขมงคลต่อดวงชะตาของท่านค่ะแล้วก็มีการเปิดไพ่เจาะดวงชะตาของท่านทั้ง12ดวงด้วยไพ่ทาโร่ค่ะจะบอกรายละเอียดของท่านในเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพเช่นกันนะคะและมีวิธีแก้ไขและทำบุญหนุนดวงชะตาอย่างไรนะคะส่วนที่พิเศษที่สุดก็คือเลขเด่นของรัฐบาล24งวดของท่านอาจารย์ชาญโฮลี่และของอาจารย์โอวิษณุด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อที่ call center นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับให้เราทั้งสองคนนะครับช่วยทำนายดวงชะตานะครับในปี2567ให้กับทุกท่านนะครับสนใจติดต่อ call center นะครับช่วงนี้นะครับผมมีคาถาพลิกชะตานะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับท่านที่ติดขัดเรื่องการเงินโชคลาภก็สามารถนำคาถาบทนี้นะครับไปนะครับใช้ได้ไปสวดได้นะครับเป็นคาถาอิติปิโสถอยหลังนะครับอิติปิโสภควานะครับถ้าเราถอยหลังเนี่ยก็จะวาคะพระโสปิติอิวาคะพระโสปิติอินะครับก็สามารถท่องนะครับไปตามกำลังวันเกิดของท่านนะครับท่านมีกำลังวันเกิดเท่าไหร่ก็ท่องไปจำนวนจบนั้นนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่สนใจจะเสริมโชคลาภการเงินก็สามารถเช่านะครับบูชากระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคได้นะครับก็ถ้าสนใจจะไปติดที่ประตูหน้าบ้านนะครับหน้าอพาร์ตเมนต์หน้าคอนโดก็นะครับหน้าห้องของท่านก็สามารถเช่าไปได้นะครับกระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชครวมถึงนะครับสร้อยนะครับ85นะครับเป็นสร้อยนะครับพระราหูกับดาวพฤหัสบดีพระราหูย้ายวันที่17ตุลาหลังจากนี้ไปท่านที่อยากมีโชคมีลาภแล้วก็มีความสำเร็จเรื่องการงานการเงินก็สามารถเช่าไปบูชาได้นะครับติดต่อ call center เช่นกันนะครับก็ยังไงก็สำหรับท่านที่ในปีนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับหนี้สินสุขภาพแล้วก็ปัญหาต่างๆก็ขอให้มีสติในการแก้ไขปัญหาก็ขอให้นะครับมีกำลังใจที่จะสู้แล้วก็เดินต่อไปนะครับเราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้นะครับก็ยังไงฝากติดตามคลิปดีๆในช่อง Mmedia Channel Asia ไปด้วยสำหรับคลิปนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ